ต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้ใจคนอย่างเธอต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้เธอมาคล้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะไม่ได้เป็นพี่น้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้ใจเธอมาคล้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้เข้าไปชัดเจนต้องคุยกันแบบไหนที่เขาไม่เรียกว่าแอบแซบต้องคุยกันแบบไหนเธอถึงจะมองผมจะได้ไปลองผมเองต้องคุยกับคุณแบบไหนที่ทำให้เธอรักผมทั้งใจจะได้ทำเธอบอกเธอชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดนั่นคือเหตุผลของคนที่ชอบสาแดงเธอบอกไม่ชอบเธอแค่หลอกกันให้เป็นแค่เพื่อนพี่น้องเท่านั้นก็เธอน่าไล่คุยแบบไหนคุยแบบไหนกันให้คุยแบบไหนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นดีต่อใจฉันก็ยังไม่รู้ใครก็ว่าเจ้าชู้ทำแบบไหนแต่คงไม่คิดกับเราทำแบบไหนแต่คงไม่คิดอะไรแต่ว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ดีอย่างไรฉันไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้ใจคนอย่างเธอต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้เธอมาคล้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะไม่ได้เป็นพี่น้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้ใจเธอมาคล้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้เข้าไปชัดเจนต้องคุยกันแบบไหนที่เขาไม่เรียกว่าแอบแซบต้องคุยกันแบบไหนเธอถึงจะมองผมจะได้ไปลองผมเองต้องคุยกับคุณแบบไหนที่ทำให้เธอรักผมทั้งใจจะได้ทำคุยกันแบบเธอคุยกันแบบไหนมันก็ไม่กลับเป็นแบบเดิมต่อให้คุยกันแบบไหนสุดท้ายเธอก็ไปแอบเจอมันคงจะถูกใจอย่างนั้นก็แล้วแต่เธอต้องให้ผมเป็นแบบไหนเธอไปแอบหามันแล้วใครที่ไหนจะแบกไหวเธอก็คิดดูเอาว่าที่เธอทำมันแสบใหม่อีกไม่นานก็คงคลายคดีที่แอบไขผมเลยต้องโอเวอร์โดสเอาปากไปกอกยาผมมีอาการเมาเธอมีอาการออกลาถ้าไม่รักกันจริงไม่ต้องมาทักเรื่องขอบตาใครที่รักเธอมากกว่าผมไหนเธอลองบอกมาดิต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้ใจคนอย่างเธอต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้เธอมาคล้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะไม่ได้เป็นพี่น้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้ใจเธอมาคล้องต้องคุยกันแบบไหนถึงจะได้เข้าไปชัดเจนต้องคุยกันแบบไหนที่เขาไม่เรียกว่าแอบแซบต้องคุยกันแบบไหนเธอถึงจะมองผมจะได้ไปลองผมเองต้องคุยกับคุณแบบไหนที่ทำให้เธอรักผมทั้งใจจะได้ทำ